โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดโครงการอนุบาลปลอดโรคระดับปฐมวัยค่ะณอาคารอนเนกประสงค์หนึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนายปรีชาฝ่ายคำตา รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการอนุบาลปลอดโรคระดับปฐมวัยและนางสุภักกัญจนะผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัยเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงปีที่สามร่วมการต้อนรับคณะวิทยากรจากส่วนงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากโรงพยาบาลแม่สอดในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งสามระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมโครงการตามฐานต่างๆเป็นจำนวนกว่า368คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและสุขภาพที่ดีมีพัฒนาการที่สมวัยและเพื่อเป็นการรองรับการประเมินโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรคในปัจจุบันนี้ตามสถานศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่ายเมื่อเด็กเจ็บป่วยการเจ็บป่วยของเด็กอาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็กจึงมีการจัดโครงการอนุบาลปลอดโรคโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง